มันสู้ยังไงอีกตตัอวนแรกมันพูดอะไรลืมเลยครับ ตอนแรกบอกโอ้ยอาจารย์ไม่เอานะมันสู้มันไม่รู้เรื่องเลยอะไม่ใช่เหรอตอนมันพูดใหม่แรกๆอะมันไม่รู้ตอนมาตอนแรกไงมันอะไรนะพูดอะไรนะอะไรนะอะไรแบบนี้แล้วอีกตัวนึงพยายามหน่อยสินี่อาจารย์นะนี่อาจารย์นะอะไรคือมันเถียงกันเองอาจารย์แล้วเลยทีนี้กิเลสเถียงกันเองเหมือนกับตัวเองจะวิปลาสอะไรทั้งอย่างแต่คุมสติได้ไงนี่อาจารย์บอกมีสติคือให้อยู่ข้างนอกๆอ่ะนะก็พยายามดูยิ่งดูอาจารย์ยิ่งดีนะเหมือนตอนแรกก้มยิ่งหนักใหญ่เลยผมถึงบอกไม่ให้ก้มไงพลังไงแล้วมันเถียงกันอยู่นั่นแหละค่ะอาจารย์เถียงกันอยู่นั่นแหละอะไรอ่ะแล้วมันก็ชวนคิดเรื่องอื่นทีนี้มันก็เห็นไหมฉลาดไอ้ตัวเนี้ยแล้วอีกตัวมันก็ดึงกลับมาบอกนี่อาจารย์นะพี่อุตสามานะหาอาจารย์นะแล้วเดี๋ยวยุงเนี้ยจนอาจารย์แบบขยมเนื้อตอนอาจารย์บอกว่าอะไรต่ออะไรนะเหมือนกับว่ามันมาสิงอยู่อ่ะเหมือนว่ามันไม่รู้ 100% อ่ะเดี๋ยวพอหลังมาตอนนี้ก็เริ่มรู้แล้วก็อยู่ข้างนอกแล้วสติตั้งมั่นแล้วมันก็เริ่มพอจากนั้นก็เลยบอกอาจารย์ว่านี่แน่นๆแล้วนะพอสุดท้ายเนี่ยมันแน่นๆแล้วนะมันแน่นขึ้นมาแล้วมันก็เริ่มขึ้นมาเห็นไหมตอนนี้มันไปยังตอนนี้เฉยๆแต่ว่าเหมือนกับว่าลางๆอยู่ก็ไม่เป็นไรมันยังสลายไม่หมดมันเป็นเวทนาจิตตัวเนี้ยมันเคยหลอกเรามาตลอดนะถ้าไปตามใจมันนะมันจะสบายไอ้ตัวนี้มันจะไปทางของมันนะพอมาทางของพุทธะเนี่ยตัวเนี้ยมันจะไปไม่เป็นมันก็หาทางสู้มันกันมันเป็นพุทธะจำแรงในตัวเนี้ยมันอึดนะอาจารย์มันควบคุมหมดอยู่แล้วมันอึดนะพอเราจะพลิกออกมาเป็นปัญญาพุทธะเนี่ยนึกคิดนะคิดกลับไปนะครับมันคิดได้นะมันอึดมันสู้ก็เป็นไงคิดแล้วก็อาจารย์มหาอาจารย์กราบอาจารย์แล้วตั้งใจอ่ะในคิดอ่ะคิดความตั้งใจมันพูดกันเองอ่ะอาจารย์มันไม่ได้อะไรกิเลสมันพูดกันเองเออเป็นอย่างนั้นแหละแล้วตอนหลังก็ตามมาเรื่อยตามอยู่ข้างนอกเรื่อยดูข้างนอกเรื่อยก็ไม่คิดแล้วทีแต่มันยังมีตัวแทรกอาจารย์ก็เป็นเรื่องธรรมชาติมันยังไม่เสถียรอ่ะถ้ามันยังไม่เข้าใจจริงๆอ่ะอาจารย์ก็มันจะมีตัวเถียงไอ้ตัวนี้ตัวดีเลยตัวถือดีเลยผมจะบอกไอ้ตัวเถียงเนี่ยนี่แหละตัวข้างในเนี่ยตัวมานะมันเถียงเก่งมันเหมือนตอนแรกแหละอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี่อาจารย์นะเหมือนก็ให้กระโดดออกนะตอนแรกอาจารย์เหรอมันจะไม่อยู่แล้วนะเหรอจะบอกว่าไม่อยู่แล้วอะไรวะอะไรแบบนี้เลยนะเหรออะไรอ่ะตั้งใจมาขับทางรถมาหลงมาแล้วอะไรมาแล้วจ้างเด็กมาด้วยแล้วอะไรอ่ะมันไม่ได้ยินอาจารย์เลยนะมันลบของมันทะเลาะกันเองอ่ะพูดไปก็เหมือนป้ากาบจันเลยอ่ะแม่กาบจันเนี่ยคมอยู่เนี้ยเนี่ยตอนแรกแกไม่เป็นไม่เป็นตัวของตัวเองพอผมพูดแล้วก็ไม่มองผมใช่ไหมหลบมันหลบนะอาจารย์สู้อาจารย์ไม่ได้อ่ะมันหลบอ่ะแต่ตอนนี้ปกติแล้วไงอาจารย์ก็แค่นั้นแหละมันแค่นั้นแต่คุยกันก็จบไปมันก็คืออะไรไม่รู้แค่นั้นแหละก็มันรู้แล้วไงรู้นะว่าตัวเองพูดขึ้นมานะคะคิดว่ามันร้ายก็นี่ไงก็เรารู้อยู่แล้วก็นี่ไงปัญญาเราอะนี่แหละปัญญาเราอะเราจะปรุงจะแต่งอะไรเราไม่หลงกลมันแล้วเรารู้หมดอะอยู่เหนือมันอยู่เหนือกิเลสไม่ใช่กิเลสอยู่เหนือยู่นอกแล้วอาจารย์ก็เรารู้ทุกอย่างที่เราจะพูดอะไรอะมันไม่คิดแล้วตอนนี้มันก็คิดของมันเนี่ยก็ช่างมันที่มันก็ทำของมันไปไอ้ตัวนั้นน่ะจิตมันก็ทำถ้ามันไม่มีจิตก็ตายดิคนน่ะถ้าเราไม่มีสัญญาสังขารเวทนาเลยจะใช้ชีวิตยังไงล่ะถูกไหมล่ะมันปรากฏให้เรารู้แต่เราอย่าไปหลงถ้าเรามีปัญญาพุทธะน่ะไอ้ที่คนทั้งหลายเนี่ยหลงมันแล้วก็พยายามหาวิธีกำจัดมันเลยหาที่ว่างๆนิ่งๆอยู่อันนี้ต้องไปหาที่ว่างๆนิ่งๆไหมไม่ต้องแล้วมันก็รู้ตัวโดยธรรมชาติดิรู้มันรู้ข้างนอกแล้วมันรู้โดยธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมล่ะสติมันก็มีอยู่แล้วอ่ะใช่มันก็รู้ตัวทั่วพร้อมหมดอ่ะไม่ต้องรักษานี่เห็นไหมล่ะไอ้ที่แน่นๆมันเริ่มคลายออก
เออแต่มันอัดกันอ่ะมันเป็นอย่างนั้นแหละอย่าไปหลงมันนี่แหละโคตรกิเลสแล้วมันควบคุมเราหมดอ่ะปฏิบัติธรรมก็มันสร้างรูปแบบก็มันตรงนี้ต้องสร้างรูปแบบอะไรไหมล่ะฟังก็รู้เรื่องหมดเนี่ยสบายสบายเออนั่นแหละอาจารย์พูดอะไรมันก็รู้เรื่องหมดใช่ไหมล่ะตอนนี้รู้เรื่องเอออยู่ตรงนี้แล้วเออมันไม่หลงก็ไปคิดไปปรุงไปแต่งโอ้โหมันกระจัดกระจายเลยเมื่อกี้เป็นกลมเลยคำว่ากระจัดกระจายคือมันกลมอยู่แต่มันกระจัดนะฮะมันเหมือนกับรัศมีอะไรเออแล้วตรงนี้มันยึดอะไรไหมล่ะข้างในเออมันจางมันมองมันไม่รู้แล้วมันไม่รู้แล้วเออมันไม่ไปจับไปยึดถือมันไว้ปล่อยมันมันเป็นตัวกิเลสเออแล้วอย่าไม่เออนั่นแหละไม่คิดถึงมันน่ะดีแล้วนั่นแหละมันเกินการวางความคิดตัวเองอ่ะวางความจำตัวเองทั้งหมดอ่ะเห็นไหมแต่มันรู้หมดทุกอย่างแหละเออมันเป็นปัญญาพุทธะเนี่ยเขามีปัญญาผมปลดล็อกคนอย่างเดียวผมไม่ได้สอนอะไรนะที่ผมพูดมาทั้งหมดน่ะเออคือให้เห็นตัวเออให้เห็นตัวเองแค่นั้นเองอาจารย์ให้เห็นตรงนี้เออให้เห็นว่าตัวเองยึดมั่นถือมั่นอะไรขนาดดูในคลิปยังไม่รู้ยังเข้าใจอย่างเดียวนะอาจารย์เออเข้าใจอย่างเดียวไม่เข้าถึงอ่ะถูกต้องก็ในคลิปมันผมก็พูดมันไม่ได้ไปเจาะจงคนตรงๆเนี่ยฟังตั้ง100คลิปป่าเออเห็นมั้ยล่ะมันเข้าใจนะแต่ไม่เข้าถึงแบบมันไม่เห็นมันไม่เห็นสภาวะธรรมอีกตัวมันทั้งเถียงว่าต้องมาให้ได้อือนี่มันจำมันนั้นนะตอนมันมาไม่ถึงอ่ะ GPS มันขาดอาจารย์เฮ้ยมันเถียงแล้วกลับบ้านสิมันจะให้กลับนะอาจารย์ต้องใจมาตั้งแต่ตรงนี้ก็เลยเลี้ยวไปพอดีน้ำมัน91อ่ะมันหมดก็เลยเออจะเติมปั๊มไหนก็มี PTT อยู่ตรงนี้เออพอไปตรงนี้ก็เดินเข้าไปบอกก็เอ้ยมันขาดแล้วทำยังไงวะก็เจอก็พอเติมน้ำมันเสร็จก็โทรยังไม่หาโทรมาหาอาจารย์เลยคิดดูโอ้มันไม่โทรเออมันต้านทุกอย่างไอ้ตัวเนี้ยไม่โทรแล้วทำไมรู้ไหมทีนี้ไปหยอกคนลุกแล้วทีนี้มันก็มันหยุดอีกแล้วคิดไม่ออกอีกอ๋อมันก็ไปถึงปตท.แล้วใช่ไหมพอเติมน้ำมันเสร็จแล้วทีนี้เออหนุ่มลูกที่บ้านหน่อยสิคะลูก GPS มันขาดอ่ะที่มินิมาร์ทที่อยู่ตรงไหนล่ะคะลูกแต่เนี่ยมาผมสอนให้เอาป้าทำเองกดตรงนี้กดตรงนี้นี่ป้าไปแล้วตรงนี้นะคะแล้วก็เลี้ยวแล้วก็ไปตามไอ้ไปตามนี้พอบอกปั๊บมันขาดน่ะพอเราเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้แล้วมันขาดตายแล้วยิ่งขับลุกมอเห็นไหมมันก็ขวางทางทุกอย่างนะ GPS ครับผมปักหมุดนะตรงเนี้ยในป่านะอดตายแล้ว GPS ขาดทำไงวะพอดีมีลูกสาวคนนึงมันขับไปซื้อของอะไรอ่ะไกลไหมจากที่ตรงนี้มาเนี่ยไกลเด้อป่ายางนู้นแล้วก็ลูกสาวป้าขอโทษเธอลูกป้าขอบคุณลูกช่วยพาป้าไปมินิมาร์ทนะลูกลูกป้าไปไม่ถูกอีกแล้วแหละเพราะ GPS ป้าขาดนี่ยังเห็นตัวเองพูดอยู่เนาะเห็นเออนี่แหละเออ GPS ป้าขาดเนี่ยรู้มันหายไปอีกแล้วแล้วขาดแล้วงั้นมาเถอะลูกป้าจ้างสักร้อยก็มาขับเขาก็ขับมามาถึงเขาชี้เขาตรงไปสี่ร้านใหญ่โตอยู่ขวามือก็เลยเอาเงินให้เขาไม่ยอมเอาก็จับอัดให้เอาไปเถอะลูกไว้ก็ดีแล้วแหละมันคือตัวดีอะมันสู้แต่ตัวนู้นอะมันไม่ให้มาโอ้ยร้ายจริงเลยขนาดมาตอนแรกก็ยังนั่นก็ยังนั่นอยู่เนี่ยครับมันคือมันต้านทานหมดเลยค่ะจ้ะ มันต้านหมดเลยมานั่งอยู่ตรงนี้ก็ยังต้านอยู่ตอนแรกตรงนี้ต้านมากเลยตอนที่เราทำคลิปแรกที่ผมพูดเนี่ยที่ออกไปแล้วมันไม่ลงเลยค่ะตอนนั้นไม่ลงเลยต้านอย่างแรงเลยมันเที่ยวนั่งงงอยู่อะอะไรวะเขาพูดอะไรวะแล้วอีกตัวแบบอาจารย์นะเขาพูดอะไรวะอะไรแบบเนี้ยมันจะพยายามแล้วปรุงให้หนีไปนู่นหนีไปนี่อะไรแบบเนี้ยจะรู้นะรู้ตัวจ้ะตอนนี้รู้ตัวอยู่นั่นแหละไอ้ตัวนี้มันร้ายผมนึกบอกผมตัดสรู้ทำไอ้ตัวนี้แหละตัวนี้ตัวกิเลสมันหนักไม่ใช่มันยังอยู่ยังอยู่ก็ช่างมันอย่าไปตามมันปัจจุบันนี้เริ่มมีปัญญาแล้วนี่ปัญญามีแต่มันเริ่มเห็นแล้วเนี่ยอย่าไปหลงมันดิเพราะว่ามันไม่ได้ปร่งทีเดียวอ่ะมันจะต้องเห็นเส้นทางนั่นแหละแต่ตอนนี้ตั้งมั่นนะแต่ข้างในก็เฉยเฉยอยู่ไม่ได้ไปปรุงไปแต่งแต่รู้ตัวนะไม่ใช่อย่าไปดูกับตัวว่างนะไม่ว่างไอตัวว่างๆตัวนิ่งๆว่างๆแต่ตัวปลอมหลอกหมดแล้วเห็นตัวเฉยๆแล้วตัวเฉยๆแล้วมันไม่ว่างแล้วเมื่อกี้หลอกว่างๆ
ทีนี้พอหลังจากนั้นก็คิดอะไรไม่ออกเลยพอคิดอะไรไม่ออกให้มันอยู่ว่างแล้วอาจารย์ถามบอกว่างอาจารย์บอกอย่าอยู่ว่างนั่นแหละนั่นแหละอย่าไปอยู่ว่างจริงๆมันมีอยู่2ตัวอาจารย์ตัวหนึ่งมันเฉยๆอีกตัวหนึ่งโคตรปรุงแต่งเลยมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละโคตรๆเลยว่ามันอัดจริงๆช่างมันดิเออนั่นแหละตัวที่จะทำให้เราเข้าใจมันอ๋อมันทำงานอย่างนี้เห็นไหมตัวนี้แหละแม่งโคตรต้องเห็นทำสองฝั่งให้ได้ทำคู่แล้วตัวดีมันก็ถามว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดอ่ะเห็นไหมนั่นแหละมันหลอกเราทุกอย่างมันคิดเออนี่มันเออก็มันคิดของมันอย่าห้ามมันไงนายช่างมันก็สร้างเรื่องไปเรื่อยเปื่อยสัตว์ตนบุคคลเราเขาอ่ะตอนนี้เฉยตอนนี้อยู่ในปกติแล้วเออมันไม่เที่ยงในตัวมันเองเป็นคนปกติแล้วนั่นแหละอย่าไปตามตัวนั้นมันเป็นโคตรวัตตะเลยคนอ่ะส่วนใหญ่หนีไปอยู่ว่างๆนิ่งๆเออก็เลยพยายามระงับตัวนี้ไว้เฉยแล้วตัวนี้มันก็หลอกว่าทางโลกเป็นกิเลสนะเราต้องดูลมหายใจนะดูพุทโธนะที่ว่างเพราะกลับไปอยู่กับอานาปานสติไงอาจารย์ไปอัดไงฮะเมื่อหลายเดือนที่แล้วที่ผมเจออาจารย์นะการอัดอานามัตอาการอัดลมอ่ะก็คือทำยังไงไม่ได้นอนทั้งคืนคืออย่างนี้แต่แล้วทีนี้มันก็อยู่ที่ลมฮะพออยู่ที่ลมปั๊บพอเผลอพลอยร่างกายมันไม่ไหวมันก็สั่นทุกมาอยู่ตรงนี้อีกเออมันสรรสร้างสัญญามันก็อยู่ตรงนี้อีกนั่นแหละมันสร้างฐานนาฬิกาเอ้าเที่ยงคืนแล้วมันก็ยังอยู่อย่างนี้พอดูนายมันทำอยู่อย่างนี้เกาะอยู่อย่างนี้พอดูนายจ้าตีเสียนั่นแหละเขาบังคับมโนไปอยู่กับตรงนั้นไปสร้างสัญญาไว้สร้างภพภูมิใหม่เขาเรียกว่ากรรมฐานนี่แหละตัวนี้เราติดมาจ้ะตอนนี้เอาต้องไปอยู่สิไม่อยู่เอ้าตอนนี้หายใจโดยธรรมชาติไม่อยู่แล้วจ้ะไม่ต้องอยู่ตรงไหนสักที่น่ะทิ้งให้หมดเลยไม่ดูแล้วไม่มีอะไรให้ยึดมั่นถือมั่นเราก็ยังยึดมั่นถือมั่นในตัวเราไม่ได้คำพูดคำจายึดมั่นถือมั่นไม่ได้หมดเลยฟังอาจารย์ใหม่ๆครั้งแรกก็เริ่มตัดออกไงฮะเริ่มไม่ดูแล้วมันก็เลยปวดหัวมั่งอะไรมั่งไปหาหมอมั่งดีนะไม่ดูนานถ้าดูนานๆเนี่ยออกไม่ได้นะผมบอกนะเป็นกรรมฐานแล้วล็อกอยู่ที่ลมเลยเห็นแล้วค่ะจนสว่างเลยหมายความว่าเวลาไปเร็วมากเพราะว่ามันจะไม่เอาความคิดแล้วเหมือนกับไม่หลับมันจะไม่เอาความคิดความจำอะแต่หลับแต่ตื่นกับไอตัวจับสติคิดว่าเมื่อกี้โอ้โหเก่งจังเลยสติค่ะพอสติพอตื่นขึ้นมาเฮ้ยเก่งจังเก่งอีกนะไม่เพลียเลยนี่ที่ไหนได้นี่รู้สึกตัวค่ะจ้ะไม่เพลียเลยพวกนั้นมันจะไปอยู่กับลมเพราะอะไรรู้ไหมมันจะหนีจากเวทนาสัญญาสังขารเพลียด้วยนะจ้ะใช้ชีวิตปกติแบบถ้าเราไม่ได้นอนเราก็ต้องเพียรใช่ไหมครับผมนึกบอกว่าตัวนั้นมันไม่เป็นปัญญาพุทธะเนี่ยมันอีกแบบนึงพวกนั้นไปสร้างสัญญาไว้สร้างกรรมฐานที่อยู่ของมโนเอาตัวรู้ไปอยู่เพื่อจะหนีจากความคิดความจำอารมณ์เห็นชัดเลยจ้ะเห็นชัดมากเป็นไงตอนเนี้ยกลับมารู้ตัวสติอัตโนมัติตอนนี้รู้สึกตัวเนี่ยสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติไม่ต่อต้านใจสงบไหมตอนเนี้ยค่ะมันลงถึงใจแล้วตอนนี้ใจสงบไหมค่ะหมดตัวต้านไม่มีแล้วแล้วหลับตาสิใจสงบไหมสงบลืมตาพูดสิค่ะเนี่ยใจยังสงบอยู่ไหมล่ะสงบก็ไม่ประมาณอย่างเงี้ยรู้สึกตัวอยู่นั่นแหละ